พยนตร์ที่ประวัติศาสตร์ชาติไทยต้องจารึกไว้คือเรื่องราวตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ถ่ายทอดบทพระเอกโดยพันเอกพิเศษวัญชนะสวัสดีหรือผู้พันเบิร์ตนายทหารจิตอาสา904ที่มีสายเลือดแห่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยอย่างเข้มข้นผู้พันเบิร์ตแจ้งเกิดโด่งดังมีชื่อเสียงจากตัวละครสมเด็จพระนเรศวรทว่าชีวิตจริงเมื่อกลับไปย้อนดูประวัติเขาคนนี้เป็นลูกชายนายทหารเติบโตในค่ายทหารและยังจบโรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่34และจบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่นที่45ชอบเล่นกีฬาเป็นชีวิตจิตใจโดยเฉพาะกีฬาเทนนิสและวันนี้เขาได้ให้เกียรติทางรายการมาย้อนเล่าความเป็นมาของตัวเองตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงวันที่ได้เป็นทหารอย่างสมความภาคภูมิใจพื้นเพของพี่เบิร์ตเป็นคนภาคเหนือเป็นคนจังหวัดลำปางแต่สุดท้ายก็มาเรียนชั้นมัธยมที่จังหวัดกาญจนบุรีแล้วท้ายที่สุดก็มาเข้าโรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่34ทำไมชีวิตมันถึงผกผันย้ายไปหลายจังหวัดจังเลยคะก็เป็นเรื่องปกติที่คุณพ่อเป็นทหารนะครับแล้วก็ย้ายที่ทำงานบ่อยนะครับจริงๆเกิดที่ลำปางนะครับแต่ว่าคุณพ่อเนี่ยรับราชการอยู่ที่ค่ายสุรศรีจังหวัดกาญจนบุรีครับก็เลยหลังจากเกิดแล้วเนี่ยก็จริงๆต้องบอกว่าเกิดได้อายุไม่ถึง2ปีอ่ะก็ย้ายตามคุณพ่อแหละมาอยู่ที่ค่ายสุรศรีจังหวัดกาญแล้วก็เติบโตที่จังหวัดกาญเป็นหลักต้องบอกว่าเกิดที่ลำปางนะครับแต่ว่าช่วงชีวิตในวัยเด็กเนี่ยวัยเด็กและวัยรุ่นใช้ที่กาญจนบุรีอยู่โตตั้งแต่เรียนอนุบาล1อ่ะที่เมืองกาญจนกระทั่งจบม.5 ที่เมืองกาญก่อนที่เข้าเตรียมทหารครับก็แสดงว่าชีวิตนั้นก็ผูกพันอยู่ในค่ายทหารคุณพ่อเป็นทหารมีเพื่อนแวดล้อมเห็นทหารเต็มไปหมดก็เลยตัดสินใจอยากจะเป็นทหารด้วยอย่างนั้นใช่ไหมคะตอนเด็กๆไม่ได้อยากเป็นทหารค่ะนะครับตอนเด็กๆอยากเป็นสถาปนิกค่ะชอบวาดภาพชอบเรื่องของการออกแบบนะครับทีนี้อยู่มาวันนึงเราก็โตขึ้นมาขนาดตอนที่เรียนมัธยมม.1 เนี่ยนะครับเราก็ยังไม่รู้สึกว่าเรายังอยากเป็นทหารเลยนะครับคืออยากเป็นนักกีฬาอยากเล่นกีฬานะแล้วก็ชอบกีฬาชนิดไหนเป็นพิเศษไหมคะตอนนั้นเล่นเทนนิสครับเทนนิสค่ะเล่นเทนนิสเป็นหลักแล้วก็อยากที่จะความฝันยังอยากเป็นสถาปนิกอยู่นะครับจนวันนึงคุณพ่อที่เป็นทหารเนี่ยอยากให้ลองไปสอบโรงเรียนในร้อยซึ่งเราก็ไม่รู้จักเลยนะว่าโรงเรียนในร้อยเนี่ยอยู่ที่ไหนโรงเรียนเตรียมทหารเป็นยังไงโรงเรียนในร้อยเป็นยังไงไม่รู้จักแม้คุณพ่อจะมีอาชีพเป็นทหารแต่ความผูกพันของเรากับอาชีพทหารเนี่ยน้อยมากคือไม่รู้ว่าพ่อทำงานยังไงครับแต่โอเคเติบโตขึ้นมาตื่นเช้ามาเห็นพ่อไปทำงานแค่นั้นไม่รู้จักโรงเรียนในร้อยแล้วก็พ่ออยากให้ไปสอบอ่ะเราก็ไปสอบตามที่พ่ออยากให้ไปอ่ะไม่ได้คิดว่าจะต้องเป็นนะครับไปสอบตอนม.4เมื่อก่อนเขารับมันมีช่วงที่รับม.4แล้วก็มารับม.3แล้วก็กลับมารับม.4ในปัจจุบันสอบเข้าตอนม.4จุดพลิกของมันก็คือผมสอบเข้าเนี่ยแล้วติดสำรองไม่ได้ติดตัวจริงแต่ผมเห็นสีหน้าแววตาของพ่อว่าลูกไม่ติดอ่ะคือผมรู้เลยว่าพ่อผิดหวังอ่ะคือเสียใจอาจจะเป็นเพราะว่าคุณพ่อผมไม่ได้มาจากนักเรียนในร้อยหลักคุณพ่อเป็นใน10ค่ะเติบโตมาเป็นนักเรียนใน10นะครับแล้วก็เป็นจ่าเป็นอะไรแบบนี้ก็ค่อยไต่ขึ้นมาเรื่อยๆพ่อก็เลยอยากให้ลูกเป็นในร้อยจากการที่ผมเห็นสีหน้าของพ่อแล้วผมรู้สึกว่าเอาโอ้ไม่เป็นไรอย่างนั้นเดี๋ยวปีหน้าผมยังเหลืออีกปีนึงอายุยังไม่เกินผมจะมาสอบใหม่แล้วสิ่งที่ผมอยากจะเห็นเลยก็คือถ้ารู้ว่าตัวเองติดเนี่ยนะครับจะหันไปดูหน้าของคุณพ่อว่าพ่อดีใจมั้ยก็ปีที่2มาสอบแล้วติดก็คือเป็นไปอย่างที่คาดครับคือพอหันกลับไปหามองหน้าพ่อเนี่ยคือพ่อเค้าดีใจอ่ะคือเค้ายืนนิ่งๆแล้วก็ดีใจผมรู้สึกว่าเออบางครั้งอ่ะชีวิตคนเราอ่ะมันไม่สามารถจะทําตามใจตัวเองได้หมดทุกอย่างหรอกต้นทุนของพี่เพิร์ทเองเป็นคนเรียนเก่งมั้ยคะเป็นคนเรียนหนังสือระดับไหนหรือว่าก่อนจะมาสอบเข้าเรียนทหารต้องมีการติวมั้ยหรือยังไงคะเรียนปานกลางครับ
ไม่เก่งแต่ว่าก็ไม่ถึงขนาดอยู่ท้ายห้องต้องบอกว่าปานกลางแล้วก็ต้องติวไหมติวตอนม.4ที่สอบไม่ติดนะติวแต่ตอนม.5ที่สอบติดเนี่ยปรากฏว่าข้อสอบที่ออกในปีที่ผมสอบติดเนี่ยมันคล้ายคลึงมีแนวเดียวกันกับที่ผมติวเมื่อปีที่แล้วผมก็รู้สึกว่าเออผมทำข้อสอบสบายๆแล้วรู้ด้วยว่าหลังจากที่ทำเสร็จเนี่ยรู้ด้วยว่าติดชัวร์มั่นใจก็ไปติวครับไปติวทั้ง2ปีแหละส่วนเรื่องของติวรอบ2เรื่องของการตรวจโรคหรือว่าสุขภาพร่างกายพละศึกษาเนี่ยไม่มีปัญหาอยู่แล้วเพราะว่าเราเล่นกีฬาค่ะสุดท้ายก็สอบติดเป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่34มีคนดังๆเยอะแยะเลยชีวิตในรั้วโรงเรียนเตรียมทหารครับช่วงนั้นเป็นยังไงบ้างคะก็ด้วยความที่เราเป็นนักกีฬามาก่อนนะครับแล้วก็ไปอยู่ในโรงเรียนเตรียมทหารอาจจะถูกฝึกถูกซ่อมถูกอะไรเนี่ยผมรู้สึกว่าผมมีความสนุกสนานกับการเรียนมากนะแล้วก็มีเพื่อนเยอะนะครับตอนสมัยที่เรียนก็จำได้ว่าเรียน2ปีก็รู้จักรุ่นพี่นะครับผมว่าเป็นโรงเรียนที่มันหล่อหลอมให้คนมีความเสมอภาคกันค่ะคือไม่ว่าคุณจะเป็นลูกชาวนาลูกชาวไร่ลูกนายพลลูกนายพันหรือว่าพ่อแม่ทำธุรกิจค้าขายแต่เมื่อมาเข้าที่โรงเรียนเตรียมทหารหรือต่อเนื่องจากไปถึงโรงเรียนในร้อยเนี่ยนะครับผมว่าทุกคนมีความเสมอภาคกันที่ผมต้องบอกว่ามีความเสมอภาคกันคือความเสมอภาคนี้แหละมันจะทำให้เราเข้าใจความเท่าเทียมไม่ได้หมายว่าทุกอย่างจะต้องเท่ากันเพราะว่าทุกคนมีต้นทุนในชีวิตไม่เหมือนกันเรายอมรับได้กับความมีไม่เท่ากันมาตั้งแต่ต้นค่ะแต่นั่นแหละคือความเสมอภาคแต่ทุกคนอยู่ในโรงเรียนเดียวกันทุกคนไม่ว่าจะรวยจะจนก็ได้รับการศึกษาจากครูคนเดียวกันค่ะเนี่ยมันคือความเสมอภาคผมก็รู้สึกว่าตอนที่ผมจบจากโรงเรียนเตรียมทหารในปี2เนี่ยนะครับผมได้รับรางวัลอยู่2รางวัลค่ะนะครับก็คือรางวัลลักษณะทหารยอดเยี่ยมกับรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมนะครับซึ่ง2รางวัลที่ได้เนี่ยโรงเรียนมีสะทั้งหมด3นะครับผมได้2จาก3รางวัลนึงก็คือเป็นการศึกษายอดเยี่ยมการศึกษาเนี่ยเขาเอาที่1ของรุ่นคนเดียวเลยที่ได้นะครับแล้วก็มันก็เป็นเครื่องพิสูจน์อย่างนึงว่าคือเราก็เหมาะกับคือตอนนั้นยังไม่รู้ว่าตัวเองเหมาะกับทหารหรือเปล่านะครับแต่พอเขามาได้รับรางวัลเราก็รู้สึกดีใจแล้วเราก็รู้สึกเอ๊ะหรือว่าชีวิตเราเนี่ยเหมาะที่จะเป็นทหารเหมาะที่จะเป็นทหารบกตรงนั้นก็เลยกลายเป็นจุดเริ่มต้นที่ว่าเอ๊ะอยากจะเป็นทหารบกเคยคิดไหมคะว่าเอ๊ะเป็นทหารอากาศไปเป็นนักบินไอพ่นหรือไปเป็นทหารเรือแต่งชุดเท่ๆหรือไปเป็นตำรวจรักษากฎหมายดีกว่าอย่างนี้มีคิดแวบเข้ามาในสมองไหมคะไม่แวบไม่แวบเพราะว่าสมัยก่อนนะครับต้องถือว่าโลกเราแคบค่ะการศึกษาข้อมูลเรื่องราวของอาชีพผมว่าน้อยผมเติบโตมาจากทหารบกอ่ะคือคุณพ่อเป็นทหารบกอ่ะก็โรงเรียนในร้อยก็คือรู้จักแค่เหล่าเดียวเลยคือทหารบกนั้นก็แน่นอนครับก็คือสอบเข้าโรงเรียนในร้อยจปลเรียน5ปีใช่ไหมคะหลังจากนั้นพอจบปุ๊บทำงานสเต็ปของการทำงานของทหารบกเนี่ยทำอะไรบ้างคะเพราะหลายคนก็อาจจะยังไม่รู้ว่าเอ๊ะทหารทุกวันนี้ยังจะต้องออกไปรบอีกเหรอมันไม่ได้รบแล้วอ่ะทหารบกเนี่ยทำอะไรคะทุกวันนี้เมื่อสักครู่นี้ที่ก๊อฟบอกว่าทำอะไรเพราะทุกวันนี้มันไม่ได้รบแล้วเนี่ยใช่ค่ะเป็นคำถามที่ดีนะค่ะเพราะว่าทันทีที่ผมรู้สึกดีใจว่าเมื่อคนบอกว่าประเทศเรามันไม่มีรบแล้วประเทศเรานี่มันสงบแล้วอ่ะรู้ไหมครับว่าสิ่งนี้แหละคือความสำเร็จของงานของผมค่ะพอเวลาคนบอกเฮ้ยมันไม่รบแล้วทำไมจะต้องไปฝึกกันอีกอะไรเงี้ยนั่นแหละคือแสดงว่าทหารเนี่ยได้ทำการบริหารจัดการความขัดแย้งหรือภัยคุกคามได้อย่างลงตัวค่ะเลยทำให้คนในประเทศรู้สึกว่ามันไม่มีอันตรายอะไรค่ะแต่จริงๆแล้วมันขึ้นมันเป็นความสำเร็จของการบริหารจัดการนะครับดังนั้นถามว่าทหารทำอะไรทหารเรามีอยู่2ประการครับที่เราต้องทำอยู่เสมอเลยนะคือเตรียมกำลังกับใช้กำลังเราทำ2อย่างนี้ควบคู่กันไปการเตรียมกำลังก็ไม่ว่าจะเป็นการฝึกหัดการฝึกศึกษานะครับการต่างประเทศส่วนการใช้กำลังแล้วก็เอากำลังที่เตรียมทั้งหมดนี้นะครับเอาไปใช้กำลังจริงๆไม่ว่าจะเป็นตามแนวชายแดนหรือการ3จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือภารกิจระหว่างประเทศนะครับเกี่ยวกับสันติภาพ
เรากำลังเหล่านั้นไปใช้ทีนี้ของผมเองเนี่ยตอนผมจบไปผมก็ทำหน้าที่เป็นผู้ฝึกคือบังคับหน่วยฝึกที่เอาทหารประจำการเข้ามาฝึกเป็นทหารใหม่ผมก็ทำหน้าที่ฝึกตรงนั้นในขณะเดียวกันผมเติบโตขึ้นมาเป็นผู้กับกองร้อยผมก็ทำหน้าที่ถูกฝึกไอ้ภาคหมู่ตอนหมวดภาคกองร้อยภาคกองพันเนี่ยผมเป็นผู้รับการฝึกด้วยพอผมโตขึ้นมาเป็นฝ่ายอำนวยการคือเป็นฝ่ายยุทธการและการฝึกของกองพันผมก็ทำหน้าที่วางแผนการฝึกก็ที่ผมฝึกมาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยผมจะเป็นคนวางแผนแหละว่าจะฝึกยังไงตามลำดับขึ้นมาใช่ครับแล้วพอเติบโตขึ้นมาเป็นผู้พันผมก็ตัวผมเองเนี่ยผมเป็นผู้พันที่กรมนักเรียนในร้อยรักษาพระองค์ผมจะมีหน้าที่ฝึกหัดนักเรียนในร้อยโดยตรงในเรื่องของระเบียบวินัยทัศนคติของการในการดำเนินชีวิตนะครับรวมถึงปลูกฝังอุดมการณ์ความเป็นทหารอันนี้ผมก็ไปอยู่ที่ผู้พันที่โรงเรียนในร้อยแต่หลายคนหรืออาจจะเป็นบางกลุ่มบางก้อนเขาก็มองว่ามันเกินความจำเป็นไปอ่ะทหารนักเรียนในร้อยจบมาทุกปีรอดอก็ฝึกทุกปีนายสิบก็สอบทุกปีมันเยอะแยะล้นไปหมดเลยจะเอาไปทำไมนักหนากองกำลังอะไรพวกนี้เพราะว่ายังไงซะในอนาคตอันใกล้นี้ประเทศไทยเราก็ไม่มีการไปเสียดินแดนหรือไปรบสู้รบกับใครอยู่แล้วเนี่ยครับในปัจจุบันเนี่ยถ้าลักษณะแบบนั้นนะครับผมต้องอธิบายในเชิงหลักการก่อนในเชิงหลักการก็คือรัฐธรรมนูญเนี่ยก็ได้กำหนดบทบาทหน้าที่ของทหารของรัฐบาลว่าเราจะต้องจัดให้มีกำลังทหารนะครับการข่าวการทูตการต่างประเทศเนี่ยให้เพียงพอค่ะต่ออะไรบ้างต่อการปกป้องอธิปไตยของชาตินะครับต่อการรักษาความมั่นคงภายในต่อการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศและต่อการพัฒนาประเทศและการช่วยเหลือประชาชนเหล่านี้ก็เป็นบทบาทหน้าที่ที่มันถูกกำหนดขึ้นมาในรัฐธรรมนูญแล้วก็เอากำหนดขึ้นมาในการจัดระเบียบส่วนราชการของกระทรวงกลาโหมพอมันมีหน้าที่เหล่านี้เราก็ต้องเอาหน้าที่เหล่านั้นนะครับมาแตกให้เป็นภารกิจย่อยๆส่วนการช่วยเหลือประชาชนและการพัฒนาประเทศเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าภัยคุกคามในปัจจุบันมันก็เปลี่ยนรูปแบบไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยาเสพติดนะครับการก่อการร้ายข้ามชาติภัยพิบัติอันเนื่องมาจากธรรมชาตินะครับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนขาดความสมดุลค่ะนะสิ่งเหล่านี้เป็นภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ที่กองทัพเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องใน2ลักษณะคือ1สนับสนุนค่ะโดยตรงกับ2เป็นผู้ปฏิบัติเองด้วยนะเพราะจะเห็นได้ว่าเนี่ยพอผมอธิบายอย่างนี้อ๋อเริ่มจะเข้าใจแล้วว่านี่แหละครับที่ว่าเราเตรียมกำลังทหารไว้ก็เพื่อภารกิจเหล่านี้ด้วยที่นอกเหนือจากการรบการจับปืนหรือการลาดตระเวนนี่แหละครับ